ช่วงคันไม้คันมือผมนึกว่าผมมาเช้านะผมก็ไม่ได้มาเลทนะท่านผู้ชมครับอุตส่าห์แบบแวะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแป๊บเดียวแต่เพื่อนผมมาแล้วไม่แน่ใจว่าที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับปล่อยให้พี่คิดเข้าไปหาของกินอร่อยๆของเขาแต่ว่าเขาพูดถึงเรื่องหาของกินนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศสู้ผมไม่ได้หรอกเราไม่รู้หรอกฮะว่าที่ตลาดคลองสานแห่งนี้เนี่ยมีร้านเด็ดร้านหนึ่งเปิดมานมนานนะครับส่วนจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปชมนี่เลยต้องเข้ามาร้านนี้ท่านผู้ชมครับบัวลอยตลาดคลองสานมาเจอกับโอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานพี่เบิร์นใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะสวัสดีครับขายดีเหมือนเดิมเนาะค่ะโอ้โหขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยขายตั้งแต่ประมาณร่วมว่าบ่ายโมงอะค่ะอ๋อร่วมบ่ายผมนึกว่าขายมันก็ตีสี่ตีห้าลากมาถึงนี่ยังไม่หมดก็เป็นไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็หมดทุกวันเนาะค่ะหมดทุกวันค่ะขายตั้งแต่บ่ายโมงจ้ะที่นี่บัวลอยพิเศษกว่าที่อื่นยังไงบ้างครับอ๋อของเรามีจะมีไข่ตัวไข่เค็มอะค่ะแล้วก็แป้งเราจะใช้เป็นพวกผลไม้ผสมค่ะไหนขอโอ้โหอย่างนี้สุดอย่างนี้ชิมได้ไหมครับแต่นี่มันยังดิบยังดิบอ๋อใช่มันต้องเอาไปนี่ก่อนเอาไปต้มใช่ไหมครับแล้วก็ของพี่พิเศษก็คือมีตัวกะทิราดเนี่ยค่ะจะใส่ใบเตยนะคะเป็นหัวกะทิล้วนๆค่ะแล้วรสชาติออกมาไงครับมันมันเค็มๆหวานหวานใช่ค่ะไข่เค็มเนี่ยค่ะจะไม่เค็มจะออกมันๆค่ะนี่ค่ะตัวกะทิเค็มขอตัวแป๊บนึงผมขอหลงไปนั่งหาที่ชิวๆข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้ค่ะนั่งได้หมดเลยใช่ไหมครับครับเอาละมันมันเค็มๆแล้วก็มีหวานๆกำลังดีแล้วหอมมากๆหอมใบเตยใบตองหอมใบเตยโอ้โหกลิ่นนี่มาเต็มนี่มีไข่เค็มด้วยท่านผู้ชมครับมาแบบอุ่นๆอุณหภูมิกำลังดีบวกความมันด้วยความมันของไข่เค็มพี่ไม่เค็มอย่างที่พี่ก็บอกโอ้ระวังกันเลยอร่อยมากสุดยอดน่าจะเป็นบัวลอยที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยลิ้มลองมาไม่ธรรมดาเสียดายพี่คิดไม่ได้มาลองด้วยสุดยอดกำลังดีถ้าเกิดใครอยากจะมาลองนะครับพิสูจน์ว่ามันอร่อยขนาดไหนก็มากันได้ที่ตลาดคลองสานนะครับตอนพี่เขาเปิดแต่บ่ายโมงถึงประมาณหนึ่งทุ่มมาก่อนทุ่มนึงก็ดีเหมือนกันไม่งั้นอาจจะหมดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าพี่เขาทำจำนวนจำกัดเหมือนกันแต่อร่อยจริงท่านผู้ชมควรจะมาลองอย่างยิ่งแต่ตอนนี้เนี่ยต้นสีผมเป็นไงเนี่ยป่านนี้น่าจะหาวัตถุดิบได้แล้วนะอยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรให้เรารับประทานกันท่านผู้ชมอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ตามผมมาไปก่อนนะครับพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับผมบ๊ายบายดับไฟเลยปิดแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับตอนนี้ทิ้งไปเลยใช่ไหมไม่ทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลย